สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับมิรักแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็เอามวยดีๆมวยยอดฮิตช่องเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่15 มกราคม60เวลาบ่าย2 โมงโดยประมาณนะครับเริ่มเข้าทัศนวิจารณ์ล่วงหน้ากันเลยนะครับมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่15 มกราคมพุทธศักราช2560ถ่ายทอดเวลา14 นาฬิกาโดยประมาณนะครับคู่ที่1แสนชัยน้อยสิทธิ์นายกไก่8ริ้วจะพบกับน้ำเงินตะเภาแก้วสิงห์มาวินพิกัด101 ปอนด์มาดูฟอร์มของฝ่ายแดงนะครับก็มีแพ้คะแนนศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9ชนะคะแนนแสนชัยน้อยสิงห์บ้านสร้างไฟสุดท้ายแพ้คะแนนกระดูกเหล็กก็กลมเกลียว3ฟอร์มหลังก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีมากนักมีแพ้2ชนะ1ขยับมาดูฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนะครับตะเภาแก้วสิงห์มาวิน3ฟอร์มหลังนี่แพ้คะแนนชาญยุทธสิทธิ์รุ่งเรืองชนะคะแนนเดชชัยอสบายแท้ไฟสุดท้ายนี่ชนะน็อกยก3ฟาลิขิตดับรันสนคามสถานีชนะน็อกไว้สวยมากนะครับคู่นี้เป็นมวยเล็กๆ101 ปอนด์ถ้าดูรูปร่างช่วงชกก็ต้องเป็นฝ่ายแดงซึ่งได้เปรียบลอยกว่านิดๆ น้ำเงินตะเภาแก้วอาจจะสั้นกว่านิดหน่อยแต่ถ้าดูจากไฟที่แล้วที่ตะเภาแก้วชนะน็อกฟ้าลิขิตดับรันสารคามมานะครับไฟนั้นตะเภาแก้วก็เสียเปรียบช่วงชกเช่นกันนะครับแต่วันนั้นตะเภาแก้วโชว์ฟอร์มได้สวยมากมีลูกเก่งของเขาคือมีหมัดชกที่ได้ชกได้แม่นแล้วก็หนักพอประกบเข้าวงในก็มีลูกกดแขนคู่ต่อสู้ให้ขึ้นคอซึ่งคู่ต่อสู้มวยเข่าก็ตีเข่าไม่ถนัดกรรมการก็แยกวันนี้มองดูแล้วตะเภาแก้วก็ยังเสียเปรียบอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้ผมก็ยังชอบตะเภาแก้วนะครับผมชอบที่หมัดต่อยได้แม่นแล้วก็หนักแถมลูกเข้าวงในก็มีลูกป้องกันตัวโดยการกดแขนคู่ต่อสู้ไม่ให้ขึ้นคอมวยเข่าก็เลยทำอะไรไม่ได้ไม่ถนัดนะครับวันนี้ผมชอบตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบที่รูปร่างแต่เป็นมวยที่มี IQ ดีและสูงมากนะครับจากที่ดูฟอร์มที่ชกกับฟาลิขิตดับรันสารคามไว้นะครับโชว์ฟอร์มไว้สวยมากวันนี้ผมก็เลยโชว์ฟอร์มไว้สวยมากแล้วก็เข้าติดตาด้วยวันนี้ผมก็เลยชอบที่ตะเภาแก้วสิงห์มาวินฝ่ายน้ำเงินนะครับขยับมาดูคู่ที่2นะครับฟ้ามหามงคลสอยิ่งเจริญการช่างจะพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินหงพลันชัยหรือชื่อเดิมก็ยอดบัวขาวนายกเอท่าศาลานะครับพิกัด121 ปอนด์มาดูฟอร์มของมหามงคลนะครับก็มีแพ้คะแนนแสนธนงน้อยแสนธนงลูกบ้านใหญ่ชนะคะแนนเพชรเลืองฤทธิ์สิทธิ์ปานแดงฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนใจสิงห์กีฬาสปอร์ต3ฟอร์มหลังก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีมากขยับมาดูฟอร์มของหงมั่งนะครับฟอร์มของหงก็มีแพ้คะแนนเพชรระยองสิทธิ์นายกทวีปตะพงแพ้คะแนนแจ็คสยามสอสายันก็ฟอร์มก็ถือว่าไม่ยังไม่แตกต่างกันมากนะครับยังไม่ค่อยดีแต่วันนี้พบกับมหามงคลสอยิ่งเจริญการช่างซึ่งเป็นมวยของทีมงานของป่าชุนเขานะครับซึ่งถ้ามองโดยภาพรวมๆแล้วก็มหามงคลมีสภาพแวดล้อมแล้วก็มีหน้าเสือที่ดูข่มอยู่นิดๆ นะครับถึงแม้ว่าฝีมือจะไม่ห่างกันมากนักแต่ถ้าเกิดเอาสภาพแวดล้อมแล้วก็หน้าเสือมา
เปรียบเทียบดูกันยังไงก็ต้องมหามงคลสอยิ่งเจริญการช่างไว้ก่อนนะครับวันนี้ซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรของป่าชุนด้วยวันนี้คงไม่ทำให้แฟนมวยเจ้าของค่ายผิดหวังแน่นะครับวันนี้ผมว่ามหามงคลไม่ทำให้ป่าชุนเสียหน้าวันนี้ผมชอบมหามงคลสอยิ่งเจริญการช่างครับขยับมาดูคู่ที่3คู่ค้ำฝ่ายแดงเพชรสมิหลาเกียรติเจริญชัยจะพบกับน้ำเงินค้างคาวแดงหัวหลงน้ำแข็งพิกัด116ปอนด์มาดูฟอร์มของเพชรสมิหลาฝ่ายแดงนะครับแพ้คะแนนบุญชนะนายกเอท่าศาลาแพ้คะแนนมังกรขาวตอหมอสีฝ่ายสุดท้ายชนะคะแนนค้างคาวแดงหัวหลงน้ำแข็งคู่ชกในวันนี้นะครับขยับมาดูฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนะครับมีชนะคะแนนศิวกรเกียรติเจริญชัยแพ้คะแนนวีรชาติบุญลาศีไฟสุดท้ายแพ้คะแนนเพชรสมิหลาเกียรติเจริญชัยคู่ชกในวันนี้นะครับฝ่ายน้ำเงินนี่เคยแพ้ฝ่ายแดงมาวันนี้ก็เลยมาขอแก้มือกันใหม่ฝ่ายแดงเพชรสมิหลานี่ซ้อมอยู่ค่ายเกียรติเจริญชัยอยู่จังหวัดสตูลนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินข้างขาวแดงนี่ซ้อมอยู่ค่ายลูกมะขามหวานอยู่บางบอนกทมนี่เองโดยมีเฮียเบี้ยวลูกมะขามหวานเป็นหัวหน้าคณะวันนี้รีแมตช์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนั้นที่ชกกันนะครับคู่นี้ถือว่าเบียดคู่ขี้สูสียันยก5ต้องมาชิงดำกันในยกสุดท้ายยก5นะครับเพชรสมิหลานี่เป็นมวยเข่าส่วนค้างคาวแดงนี่เป็นมวยฝีมือมีลูกจุกจิกคอยมีแข้งเป็นอาวุธนำส่วนเพชรสมิหลานี่เป็นมวยเข่าเดินหน้าจับคอตีเข่าวันนั้นที่ตอนไปลายกลางๆยกที่5ที่ชิงดำเพชรสมิหลานี่ขึ้นคอคล้องคอได้แล้วฝ่ายน้ำเงินข้างคาวแดงนี่ดิ้นไม่หลุดนะครับไม่มีจังหวะที่จะออกแข้งได้เพชรสมิหลาก็เลยแซงชนะไปในปลายยกที่5มาเจอกันใหม่ในวันนี้ผมก็ยังชอบที่เพชรสมิหลานะครับผมชอบลูกเข่าแล้วก็ลูกล็อกคอตีเข่าคือมีลูกรัดที่เหนียวมากนะครับข้างขาวแดงดิ้นไม่หลุดยิ่งปลายแล้วพลังแขนเริ่มล้าเริ่มหมดแรงเนี่ยถ้าเกิดเจอเพชรสมิหลาคล้องคอรัดแน่นๆผมว่าค้างคาวแดงดิ้นไม่หลุดอีกเหมือนเคยครับวันนี้ผมก็เลยยังชอบมวยเข่าที่เพชรสมิหลาเกียรติเจริญชัยครับวันนี้ผมว่าน่าจะย้ำแขนอีกครั้งหนึ่งด้วยลูกล็อกคอที่เหนียวเหมือนครีมล็อกของเขานี่แหละครับอาจจะทำให้เขาแซงเอาชนะค้างคาวแดงหัวหล่นน้ำแข็งย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งได้นะครับวันนี้ผมชอบฝ่ายแดงเพชรสมิหลาเกียรติเจริญชัยครับ ขยับมาดูคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงพลกิจต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตหรือลูกมะขามหวานนะครับจะพบกับน้ำเงินขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลพิกัด121ปอนด์นะครับมาดูฟอร์มของพลกิจนะครับก็มีชนะคะแนนจากดาวเทพเกษมแพ้คะแนนเก่งกาจปอเป็กโก้ไฟสุดท้ายนี่สะดุดแพ้วรวุฒิเบาวียีนทางฟอร์มหลังนี่มีชนะ1แพ้2นะครับ ขยับมาดูฟอร์มของขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลบ้างนะครับขุนศึกน้อยก็มีชนะคะแนนเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยชนะน็อกยก4ทะเลดำสอธนาเพชรไฟสุดท้ายโชว์ฟอร์มได้สวยนะครับชนะน็อกยก5บิ๊กเบนชอโคยูฮะอีซูซุ3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดนะครับมีน็อกถึง2ไฟด้วยเป็นนักมวยที่ฟอร์มสดมากชั่วโมงนี้นะครับแล้วดึกพึ่งจะได้แชมป์ไปหมาดๆจากการชนะน็อกบิ๊กเบนชอโคยูฮะอีซูซุด้วยนะครับผลกิจนี่ซ้อมอยู่ค่ายลูกมะขามหวานของเฮียเบี้ยวที่สำคัญเป็นลูกเขยของเจ้าของค่ายด้วยนะครับเฮียเบี้ยวลูกมะขามหวานเป็นสอ.อบต.ด้วยส่วนขุนศึกน้อยนี่ซ้อมอยู่ค่ายสิทธิ์แก้วประพลเขมา5นี่เองนะครับอยู่
ของเสียไก่สิทธิ์แก้วประพลเป็นหัวหน้าคณะวันนี้ได้คนละอย่างนะครับฝ่ายแดงนี่พลกิจลูกมะขามหวานนี่ได้ลูกเก๋าได้กระดูกได้ฝีมือมวยนะครับส่วนขุนศึกน้อยนี่ได้ความสดความห้าวหนุ่มแน่นกว่าแต่พลกิจนี่เป็นมวยเหลี่ยมดีมวยเข่ามวยเหลี่ยมเชิงสูงนะครับเป็นมวยระดับอาจารย์ปรมาจารย์เรียกพี่เลยนะครับส่วนขุนศึกน้อยนี่เป็นมวยฝีมือมีแข้งซ้ายมีแข้งซ้ายอันหนักหน่วงที่ฉกาจฉกรรจ์ที่คอยรบกวนคู่ต่อสู้ตลอดเวลาทำให้คู่ต่อสู้พะวงกับอาวุธแข้งซ้ายของขุนศึกได้วันนี้ผมว่าขุนศึกน่าจะใช้แข้งซ้ายที่เป็นอาวุธที่ฉกาจฉกรรจ์เนี่ยคอยสกัดการบุกของพลกิจต่อเอี่ยวเจริญทองภูเก็ตทำให้เสียจังหวะเสียรูปเสียเหลี่ยมเสียมวยไปได้ในบางครั้งนะครับยิ่งไปถึงปลายๆนี่พลกิจอาจจะเสียเปรียบเนื่องจากเป็นมวยที่ค่อนข้างสูงอายุกว่าขุนศึกน้อยนะครับวันนี้ขุนศึกน้อยได้เปรียบเรื่องความหนุ่มความสดอยู่แล้วด้วยปลายผมว่าถ้าพลกิจจะเข้ามาจับคอตีเข่าขุนศึกน้อยนี่ก็คงต้องฝ่าแข้งซ้ายของขุนศึกน้อยไปให้ได้ก่อนนะครับเพราะยิ่งไปปลายยก5นี่ขุนศึกไอ้พลกิจมีโอกาสเหี่ยวเนื่องจากอายุมากแล้วด้วยนะครับวันนี้ผมยังชอบฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลผมว่าอาวุธแข้งซ้ายของเขานี่แหละจะเป็นอาวุธคอยสกัดพลกิจไม่ให้เข้ามาจับคอตีเข่าขุนศึกน้อยได้ง่ายๆนะครับวันนี้ผมว่าปลายๆขุนศึกน่าจะเบียดเอาชนะพลกิจไปได้นะครับเพราะพลกิจปลายๆนี่อายุเยอะแล้วน่าจะต้านทานแรงลูกเสียดสีอาจจะเป็นรองด้วยครับคู่นี้ผมชอบขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลครับอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับมวยไทย7สีนะครับเป็นการวิเคราะห์ตามโปรแกรมที่ลงไว้แต่คู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะเปลี่ยนด้วยน้ำหนักการชกคู่ชกมาไม่ดีมวยชอบอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้ต้องรอฟังข้อมูลรอสืบข้อมูลวันชกจริงอีกครั้งนึงในวันก่อนชกนะครับเราก็จะมาเกาะติดข้อมูลเจาะข้อมูลลึกๆเพื่อมานำเสนอแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทสำหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าเฉยๆเดี๋ยวเรามาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนึงในวันชกนะครับกับเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทวันนี้เป็นการล่วงหน้าวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีตามโปรแกรมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนกับมวยไทยเจ็ดสีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ